สวัสดีครับอยู่กับผมนุสารมานะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการในการให้ปุ๋ยในระบบทำนานะครับซึ่งผมเคยนำเสนอไปแล้วในคลิปแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยอัตโนมัติด้วยวาเวนจูรี่นะครับซึ่งก็มีเกษตรกรหลายท่านนะครับได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแล้วก็ในการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเวลาต่อวาเวนจูรี่แล้วเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ต่อน้ำไม่ออกบ้างหรือว่าปุ๋ยไม่ดูดบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาในไลน์นะครับผมก็แก้ปัญหาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็จะมานำเสนอเป็นอันนี้นะครับระบบให้ปุ๋ยที่อันนี้จะทำง่ายกว่านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ได้กับแปลงเกษตรทุกขนาดเลยไม่ว่าคุณจะทำเกษตรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะครับ10ไร่50ไร่100ไร่คุณก็สามารถที่จะนำระบบปุ๋ยนี้นะครับไปปรับใช้ได้เลยนะครับซึ่งอันก่อนนะครับระบบปุ๋ยที่ใช้วาวเวนเจอรี่นะครับผมจะใช้กับแปลงเกษตรขนาดเล็กๆนะครับเพราะว่ามันก็จะทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแปลงใหญ่อันนี้แปลงใหญ่นะครับผมก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับซึ่งมันจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้วาล์วพิเศษใดๆเลยนะครับเราใช้แค่ท่อปกติเท่านั้นครับเดี๋ยวเราก็มาดูคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็การต่อมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอธิบายรายละเอียดโดยการวาดภาพให้เห็นชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าระบบปุ๋ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือถังอันนี้ผมจะใช้ถัง 1,000 ลิตรนะครับเป็นถังขนาดใหญ่ก็สามารถซื้อได้ที่ร้านขายของเก่านะครับแล้วก็มีท่ออันนี้ก็ใช้เป็นท่อปกตินะครับเราจะมีท่อที่ต่อจากท่อดูดน้ำก็คืออันนี้เป็นท่อดูดน้ำนะครับแล้วก็ต่อจากท่อให้น้ำไปที่แปลงเกษตรเป็นท่อนี้ก็ได้ใช้วาล์วแบบปกตินะครับเราไม่ได้ใช้วาล์วพิเศษเหมือนเวนจูรี่ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ต่ำกว่าแน่นอนนะครับเวลาเรามีถังนี้แล้วนะครับที่สำคัญเลยคือปั๊มน้ำแน่นอนว่าคนที่จะทำระบบน้ำก็ต้องมีอันนี้ผมจะใช้เป็นปั๊ม2แรงนะครับเห็นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ถังนี้นะครับ 1,000 ลิตรนั้นเราจะเจาะรูตรงนี้เป็นรูที่เราเจาะเพิ่มนะครับส่วนนี้เป็นฝามันเหมือนเดิมตรงนี้เราก็จะให้เป็นท่อที่ดูดน้ำออกไปที่แปลงเกษตรนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นท่อที่เอาน้ำเข้าถังนี้นะครับตรงนี้เราเจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นผ้ามุ้งแบบนี้นะครับเราไปกรองมันจะได้ไม่ไปตันที่ท่อนูนนะครับเราก็จะใส่นี้กรองนะครับส่วนด้านในนี้ด้านในนี้จะเป็นมูลไก่นะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีการหมักปุ๋ยไว้ในถังนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้แบบว่าเอาน้ำหมักมาใส่ในถังแล้วก็เปิดรดน้ำนะครับผมจะหมักไว้ในนี้เลยเวลาที่เราจะรดน้ำแล้วก็เปิดรดแล้วก็ดูดปุ๋ยไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมูลไก่นะครับแล้วก็มีที่กรองเพื่อไม่ให้มันไปตันนะครับเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะใส่นั้นจะเป็นน้ำตาลโมลาสนะครับคือน้ำตาลเรียกว่ากากน้ำตาลนะครับก็คือใส่กากน้ำตาลร่วมไปด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มความหวานในการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้มีชีวิตนะครับก็จะใส่หลักๆใส่อยู่ประมาณนี้นะครับกากน้ำตาลนี่เราไม่ควรที่จะใส่เยอะนะครับเพราะว่าคุณแม่เขาบอกว่าถ้าเราใส่กากน้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะทำให้ต้นพืชเนี่ยเป็นพวกเชื้อรานะครับมันเป็นเชื้อราแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะครับส่วนปริมาณเนี่ยผมไม่ได้จำกัดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะรดปุ๋ยเนี่ยทุกวันเลยแต่ว่าผมจะลดวันละเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าท่อดูดเนี่ยเป็นท่อขนาดเล็กเป็นท่อเล็กๆนะครับท่อที่น้ำออกไปเนี่ยเป็นท่อใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นน้ำปุ๋ยผสมกับน้ำธรรมดาตามธรรมชาตินะครับมันจะผสมไปแค่นิดหน่อยนะครับคือวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราใส่วันละเล็กๆน้อยๆนะครับใส่วันละนิดใส่วันละนิดแต่ว่าใส่ทุกวันเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราใส่วันเดียวแต่ว่าใส่ไปเยอะๆนะครับนานที่ใส่ครั้งอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็จะใช้หลักการประมาณนี้แล้วก็ส่วนปริมาณผมไม่ได้วัดปริมาณว่าวันนึงผมใส่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะว
าดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีถังปุ๋ยอันนี้ผมก็จะใช้เป็นถังพันลิตรนะครับโหเส้นตรงเป๊ะนะครับอันนี้ก็ถ้าใครมีถังอย่างอื่นก็ใช้ที่มีได้นะครับอาจจะเป็นถัง200ลิตรนะครับหรือว่าที่เราหาได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นถังปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำผมว่าแบบง่ายๆนะครับปั๊มน้ำนะครับปั๊มอะไรไม่รู้ แล้วก็อันนี้เป็นท่อที่จะดูดน้ำจากบ่อน้ำนะครับอันนี้คือบ่อน้ำนี่มีปลาด้วยนะดูดน้ำในบ่อท่อตัวนี้เป็นการรักน้ำเป็นตัวกรองก็ได้ครับก็ดูดน้ำเข้าไปในปั๊มน้ำตัวนี้คือปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเข้าอันนี้คือบ่อน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำเข้าปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำออกไปที่แปลงเกษตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นแปลงเกษตรนะครับซึ่งเราก็จะต่อกับหัวสปริงเกอร์นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นสปริงเกอร์แบบทั่วไปนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้เป็นมินิสปริงเกอร์หรือเป็นหัวที่น้ำออกขนาดเล็กนะครับเราจะต้องมีกองเกษตรตรงเราจะต้องมีกองเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะมีเศษขยะที่ไปอุดตันหัวนะครับแต่ถ้าสวนของท่านใดนะครับใช้เป็นหัวสปริงเกอร์แบบธรรมดาแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเรามีตัวกรองสองที่แล้วนะครับที่เราทำเองนะครับอันนี้ก็คือระบบรดน้ำแบบปกตินะครับที่ดูดน้ำจากแหล่งน้ำไปรดที่แปลงเกษตรนะครับครับทีนี้เราก็จะมาทำระบบให้ปุ๋ยกับถังน้ำด้วยนะครับเราจะต่อจากท่อดูดน้ำอันนี้คือท่อดูดน้ำหลักใช่ไหมครับเข้าปั๊มน้ำแบบนี้แล้วจะต่อท่อเล็กๆมาท่อนึงครับโหเส้นตรงมากนะครับเบี้ยวไปนิดนึงด้านในจะมีกองเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เราจะใช้ดูดน้ำจากในถังนะครับตรงนี้ก็มีปุ๋ยอยู่นะครับเป็นน้ำปุ๋ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดูดน้ำออกดูดน้ำออกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่3ทางนะครับแล้วก็ต่อท่อเล็กๆออกไปตรงนี้ส่วนที่เวลาที่น้ำออกนะครับเราก็จะต่อท่อออกมาเหมือนกันท่อเล็กๆนะครับต่อออกมาก็แล้วก็เป็นท่อที่น้ำเข้าตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่น้ำเข้าอันนี้คือน้ำออกนี่คือน้ำออกแปลงเกษตรนะครับแล้วก็ออกมาเข้าที่ถังให้ปุ๋ยด้วยนะครับทีนี้เรามาดูหลักการนะครับเวลาที่เราเปิดปั๊มน้ำนะครับปั๊มก็จะดูดน้ำจากบ่อน้ำตรงนี้นะครับดูดน้ำจากบ่อน้ำเข้าไปในปั๊มนะครับเวลาที่ปั๊มมันดูดน้ำเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดตรงนี้ใช่ไหมครับมันดูดน้ำเข้าเนี่ยแล้วเรามีท่ออยู่ตรงนี้ด้วยมันจะทำให้มันดูดน้ำในท่อนี้มาด้วยนะครับซึ่งท่อนี้เนี่ยเราจะต่อกับถังปุ๋ยนะครับแล้วที่เราเปิดปั๊มน้ำมันก็จะดูดน้ำปุ๋ยไปตามท่อนี้มาเข้ากับท่อที่ดูดน้ำแล้วก็ไปผสมอยู่ในปั๊มน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่น้ำปกติผสมกับน้ำปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำก็จะออกไปที่ท่อหลักออกไปที่แปลงเกษตรเวลาที่น้ำออกไปนั้นตรงนี้เราต่อท่อไว้ใช่ไหมครับน้ำก็จะออกมาที่ท่อนี้ด้วยแล้วก็ไหลมาเข้าถังเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ผมทำให้มันเป็นระบบวนแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องที่จะเอาน้ำมาเติมในถังนี้เวลาที่น้ำมันหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการวนประมาณนี้นะครับก็
ก็ดูภาพกว้างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับทีนี้เราก็มาดูด้านในนะครับด้านในถังว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมจะขยายภาพในถังนะครับนี่จะเป็นถังพันลิตรนะครับด้านในนี้จะมีถุงใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้จะเป็นถุงคลังหมูนี่นะครับนี่เป็นผ้ามุ้งนะครับที่เราจะเอาไว้กองปุ๋ยด้านในนี้จะมีเนื้อปุ๋ยอยู่นะครับเป็นมูลสัตว์นะครับที่อยู่ด้านในนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ําเป็นน้ําที่เราผสมกับปุ๋ยนะครับเวลาที่เราจะเติมปุ๋ยนะครับเราก็จะเติมจากด้านบนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมอธิบายว่าเจาะรูตรงนี้ไว้นะเราก็จะใส่ปุ๋ยเข้ามาในนี้จากนั้นเนี่ยปุ๋ยก็จะละลายออกไปข้างนอกนะครับไปอยู่ที่น้ําด้านนอกทําให้ที่เราใส่กองไว้เพื่อไม่ให้ขยะมันออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้คือท่อดูดน้ำใช่ไหมครับท่อดูดน้ำจะมีกองอยู่เดี๋ยวว่ามันมีขยะอะไรหลุดรอดออกมานะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวกองอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็ดูดน้ำออกดูดน้ำปุ๋ยนะครับในที่แปลงเกษตรแล้วก็ท่อน้ำเข้าอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำเข้านะครับมีน้ำเข้าเวลาที่เราเปิดระบบน้ำนะครับน้ำก็จะเข้ามาที่ตัวปุ๋ยนะครับแล้วก็ผสมอยู่กันในปุ๋ยทำให้ปุ๋ยละลายออกมาด้านนอกนะครับปุ๋ยก็จะออกมาด้านนอกแล้วก็อยู่ในน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะดูดปุ๋ยจากน้ำในถังนี้นะครับออกไปที่แปลงเกษตรด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือระบบภายในนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสระบบดูนะครับว่ามันทำได้ไหมบ้างวันนี้นะครับเราจะเปิดปั๊มน้ำก่อนโอเคเปิดปั๊มน้ำนะครับจะเห็นว่าน้ำเจาะไปทางนู้นนะครับจะมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือน้ำออกแล้วนะครับหลังจากนั้นนี้เป็นน้ำปกติหลังจากนั้นเราก็จะเปิดปุ๋ยอันนี้คือท่อที่ดูดปุ๋ยนะครับคือท่อนี้ท่อดูดปุ๋ยตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับเราจะเปิดอันนี้คือดูดปุ๋ยแล้วก็ไปผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่อนี้เราจะเปิดน้ำเข้านะครับแล้วก็จะเปิดประมาณนี้อันนี้ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการใส่ปุ๋ยง่ายมากนะครับอันนี้เป็นท่อที่น้ำเข้านะครับคือต่อจากท่อหลักน้ำออกไปที่แปลงเกษตรเราจะต่อท่อนี้มาเป็นน้ำเข้าจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีน้ำไหลซึ่งเราจะเอาน้ำเนี่ยมาเข้าตรงที่ที่เราใส่มูลไก่ไว้นะครับมันจะได้เป็นการล้างมูลไก่ไปไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะดูดน้ำปุ๋ยนะครับไปผสมกับน้ำธรรมดาแล้วก็ไปที่แปลงเกษตรด้านนอกตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยแบบที่ง่ายๆมากเลยครับนี้ก็จะเป็นน้ำที่ผสมกับปุ๋ยนะครับออกมาตัวนี้ก็จะประหยัดในเรื่องของแรงงานคนนะครับเราไม่ต้องที่จะใช้แรงงานเยอะนะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเราจะให้ปุ๋ยไปทางน้ำแบบนี้นะครับเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยที่เราให้ไปนั้นนะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่จะใช้ได้นะครับส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยเราไม่ควรที่จะมาใส่แล้วก็ให้ไปแบบนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยทางรากนะครับถ้าเราเอามาผสมน้ำแล้วก็รดให้โดนใบแบบนี้นะครับพืชมันจะทำให้พืชเสียหายได้นะครับอันนี้จะใช้เป็นปุ๋ยหมักเท่านั้นนะครับหรือว่า
ปุ๋ยที่ให้ทางใบนะครับครับอันนี้ก็ประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราก็รดน้ำให้กับต้นไม้อยู่แล้วนะครับและน้ำที่เรารดเนี่ยถ้าเราใส่ให้มันมีวิตามินแล้วก็มีประโยชน์ไปด้วยเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นระบบปุ๋ยที่ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องแรงงานประหยัดเรื่องเวลาด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมตอบให้ทุกคำถามนะครับหรือว่าท่านใดที่ทำแล้วมีปัญหานะครับก็ทักไลน์กันเข้ามาพูดคุยได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ติดตามชมในคลิปหน้าสวัสดีครับ